สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Cookie Run Tower of Adventure กันนะครับผมซึ่งภายในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนน้องๆทุกคนนะครับผมทำการ re-ID เกมนะครับผมเป็นไอ้วิธีการ re-ID เนี่ยที่ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับจะ re ในมือถือหรือว่า re ในคอมพิวเตอร์ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนวิธีการ re ในคอมพิวเตอร์นั้นจะค่อนข้างจำกัดโปรแกรมจำลองในการใช้งานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าจะใช้งานได้เพียงแค่โปรแกรมของ BlueStack 5เท่านั้นนะครับผมอ่ะหรือจะเป็น BlueStack 10ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมก็คือจะเป็นโปรแกรมนี้แหละโปรแกรมเดียวเท่านั้นในการ re-ID นะครับแล้ววิธีการ re-ID นั้นจะทำยังไงได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการ re-ID กันเลยละกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับเพราะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นั้นก็คงจะค้างอยู่ตรงนี้แหละนะครับหลังจากที่เปิดกระชาไปแล้วและไม่รู้ว่าวิธีการ re-ID จะทำยังไงได้บ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวิธีนี้เร็วมากนะครับผมยังไงอย่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะอ่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะครับวิธีการรีของเกมวุกี้รันนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับเมื่อเราเนี่ยทำการเล่นมาจนจบด่าน 1-2 นะครับผมก็คือทูตอเรียลในช่วงแรกเนี่ยเขาจะให้เราเล่นมาจนถึงด่าน 1-2 นะฮะพอจบด่าน 1-2 ปุ๊บใช่ไหมฮะผมตัวเกมเนี่ยเขาก็จะให้เรานั้นเข้าสู่ระบบของกาชานะครับผมอ่ะระบบของกาชานะครับเมื่อเสร็จระบบของกาชาเสร็จรับของนู่นนี่นั่นเสร็จเปิดเสร็จได้ตัวละครตัวใหม่มานะครับ1ตัวมันก็จะให้เรานั้นนะครับผมอ่ะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปเล่นเนื้อเรื่องต่อหรือจะไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยยังไม่ได้เปิดกาชานะครับอย่างพี่ตอนนี้เนี่ยรับของจากจดหมายนะครับซึ่งมันจะมีจดหมายตอนต้อนรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าตอนลงทะเบียนล่วงหน้านะครับ2ล้านคนก็จะได้พวกเพชรมานะครับประมาณหนึ่งแล้วก็ตั๋วกาชามาแต่พี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะทําการรีกาชานะครับก็เรามาแนะนําตู้ที่จะเปิดใช้งานกันก่อนเลยละกันนะครับว่าเราจะแนะนําตู้ไหนกันบ้างนะครับผมถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปิดหาตัวละครได้ง่ายๆไม่ลําบากแล้วก็จะฟิกตัวละคร3ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเปิดเป็นตู้สุ่ม Star Dash ในช่วงเริ่มต้นก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครต้องการตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมด้วยที่ไม่ใช่3ตัวหน้าตู้ตรงนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มอีกนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะเราก็จะมาเปิดในตู้ของการสุ่มตรงด้านล่างได้เช่นกันนะครับซึ่งภายในเกมนี้นั้นก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมีตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเป็น10ตัวเลยแต่ว่า ID นี้เนี่ยมันยังเปิดไม่ได้นะฮะก็จะมีพวกตัวซัพพอร์ตต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าตัวดาเมจตัวอื่นเพิ่มเติมด้วยนะฮะหรือว่าตัวละครอย่างตัวของครีมโซดาเองก็สามารถเปิดหาได้จากตู้ข้างล่างเช่นกันนะครับผมทีนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดไปก่อนเลยละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวว่าเปิดอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีการ re-ID ละกันนะฮะว่ายังไงอ่ะเปิดมาปุ๊บครั้งแรกก็คือออกเลยนะฮะออกม่วงๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดวงค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนะฮะเปิดครั้งแรกก็คือมาเลยนะโอเคนะครับผมเราก็จะเห็นได้แล้วนะครับผมว่าตัวละครที่เราได้เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวละครที่อยู่3ตัวหน้าตู้นะฮะเราก็ได้มาเป็นตัวละครคุกกี้กล้วยนะฮะตัวละครคุกกี้กล้วยนะครับผมเป็นดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้นะเป็นธาตุลมด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวยังไงตรงนี้พี่ขออนุญาตสกิปไปเลยละกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ครั้งที่2กันเลยละกันนะฮะนี่เกลือนะครับผมสกิปไปเลยนะฮะสังเกตได้ง่ายๆนะครับวิธีการดูว่าเราจะได้ตัวละครอีพิกหรือไม่ได้นะครับผมเพียงแค่เรากดตรงที่หนีบตัวรถไฟนะครับผมก็จะมีแสงสีม่วงๆออกมานะครับถ้ามีแสงสีม่วงออกมาเนี่ยก็คือได้ตัวละครระดับอีพิกอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าหากว่าใครมองไม่ทันก็สามารถเข้าไปดูตอนรถไฟมันเหาะมาก็ได้นะครับจะเป็นดาวสีม่วงๆเช่นกันนะครับผมต่อมาก็จะมีอาร์ติแฟกต์ให้เราเปิดด้วยนะครับทั้งหมด10อันนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้วิธีการดูอีพิกก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าลูกแก้วเรืองแสงเป็นสีม่วงเนี่ยก็คือได้นะฮะได้ตัวละครมานะฮะหรือว่าได้การ์ดของตัวละครนั้นๆมานะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เนี่ยก็คือเกลือเหมือนกันนะฮะอ
โอเคนะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการเปิดกระชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยต่อมาหลังจากตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าตัวละครที่เราได้มานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวคุกกี้รสกล้วยนะครับผมหรือว่าตัวของคาโมไมล์ที่เขาแจกมาเนี่ยยังไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราอยากจะได้ทั้งตัวละครเลยรวมถึงตัวของการ์ดตัวละครมันด้วยนะฮะเราจะต้องรีกระชาตรงนี้ได้ยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือนะครับผมเลื่อนมาที่ขีด3ขีดตรงด้านขวาบนตรงนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลือกมาที่ส่วนของตั้งค่านะครับตรงบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วเมื่อเรามาถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับผมจะมีปุ่มที่เขียนว่าลบบัญชีเกมอยู่ตรงนี้นะฮะทำได้ทั้งมือถือและในคอมนะฮะในคอมใช้ได้ในโปรแกรม Boost Stack เท่านั้นนะฮะก็ทำการลบบัญชีเกมไปนะครับโดยวิธีการลบบัญชีเกมนั้นนะครับผมเขาจะต้องให้เราเนี่ยกรอกชื่อตัวละครของเราที่เราเนี่ยทำการตั้งชื่อเอาไว้ในตอนแรกนะครับผมอ่ะตั้งชื่อเอาไว้ในตอนแรกนะครับอันนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับผมเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทำการกดลบบัญชีได้เลยนะครับเมื่อเราทำการลบบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเกมนั้นจะพาเรากลับไปที่หน้าล็อกอินเกมนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะเมื่อทางตัวเกมพาเรากลับมาตรงหน้าล็อกอินตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีการรีไอดีครั้งถัดไปนะครับผมพี่ก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยทำการล็อกอินด้วยบัญชีเกตก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าสู่ระบบด้วย Google หรือว่า Apple หรือว่าด้วยอีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมใช้บัญชีเกตตรงเนี้ยไปก่อนเลยนะครับผมแล้วพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เลือกตรงเล่นด้วยบัญชีเกตต่อไปนะฮะอันนี้เองเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นไม่ต้องเปลืองอีเมลหรืออะไรนะครับผมค่อยไปกดเชื่อมตีหลังนะฮะมันจะได้ไม่ลำบากเกินไปนะครับหรือจะID ขายแล้วให้คนอื่นเนี่ยมาเชื่อม ID เอาก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรีไอดีที่ค่อนข้างง่ายที่สุดเจ้าที่จะทำได้แล้วนะครับแต่อาจจะเสียเวลาตรงทูตอเรียลในช่วงเริ่มเกมตรงนี้เนี่ยนิดหน่อยละกันนะครับผมถือว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากสักเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละครั้งที่เราทำการรีไอดีนั้นก็จะใช้เวลาเฉลี่ยที่ประมาณ10นาทีนะครับ10ถึง15นาทีโดยประมาณเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าไม่ยาวมากนะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยละกันนะครับผมถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถกดคอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายน้องๆทุกคน